ถือว่ามื้อนี้เป็นเกียรติสำหรับข้าพเจ้าได้มาร่วมโครงการซองฟ้าหาดอ่าวเจ็ดผู้ใดสิได้เป็นศิลปินหน้าใหม่บ้านเฮาเนาะอันนี้ก็คือผลงานของสุธิดาป้าน้อยเพิ่นเขียนขึ้นตายวะลาบเจ็บอีกละน้องมึงคักบ่คือตายบ่ลาบเจ็บหลายจะน้ำบ่อาเบิดสภาพเบิดคำสิว่าย้อนหักเจ้าหลายตายบ่ลาบคือคำคนสาเจ้านี้ไปและเจ้าก็มาบ่คิดว่าสิเป็นคือเก่าปากบอกว่าเศร้าตอนที่เจ้ากลับมาอ้อนวอนคิดเห็นความหลังแน่ทอนใจมันเลยอ่อนย้อนหักเจ้าลายอายยอมอภัยขั้นน้องกับใจอายกะสิเอาบัดนี้มันแห้งกว่าเก่าน้องมาสวมเขาอายเห็นคำพาเบิดคำสิว่าเบิดปัญญาเบิดคำสิเว้าเห็นน้องกอดกันกับเขาจังมันเจ้าเหยียบอายให้จงบ่สมคิดมักมาเฮ็ดอายคักแท้น้องตาคมเห็นเขากอดเจ้าจนกลมอายเกือบเป็นลมขาจำบ่อยู่ผู้หญิงคือเจ้าเอาโซ่ล่ามไว้ก็ได้แต่หนเสียแห่งที่อายเธอทุนหักเจ้านั้นปานแก้วตามาหอดมือนี้สิลาบอีหลีบ่ให้คนสาบ่ให้เขาสมน้ำหน้าบ่ให้คนด่าว่าตาพูดดีรู้สึกถึงน้องๆเมื่อกี้นี้เนาะเวลาเขานั่งอยู่ลุมบ่เป็นหยังแต่ว่าขึ้นมาเวทีนี่ก็ตื่นเต้นคือกันคือว่าน้องๆที่ผ่านไปให้กำลังใจเพื่อทุกคนเด้อเปิดคำสิว่าเปิดปัญญาเปิดคำสิเว้าเห็นน้องกอดกันกับเขาจังแม่นเจ้าเหยียบอายให้จมบ่สมคิดมักมาเฮ็ดอายคักแท้น้องตาคมเห็นเขากอดเจ้าจนกลมอายเกือบเป็นลมขาจังบ่อยู่ผู้หญิงคือเจ้าเอาโซ่ล่ามไปก็ได้แต่หนเสียแห่งที่อายเธอทุนหักเจ้านั้นปานแก้วตากมาหอดมื้อนี้สิลาบอีหลีบ่ให้คนสาบ่ให้เขาสมน้ำหน้าบ่ให้คนด่าว่าตายบ่ลาบบ่ให้เขาสมน้ำหน้าบ่ให้คนด่าว่าตายบ่ลาอีกแล้วขอขอบใจสำหรับเสียงตบมืออีกท่านหนึ่งเนาะขอขอบใจ